ร้องทุกข์กับบรรจงวันนี้นะครับผมอยู่ที่ชุมชนบางบัวนะครับหลังจากที่มีพ่อคนนึงได้ร้องเรียนไปยังเพจ Facebook ของทางรายการนะครับว่าครอบครัวเขานั้นไม่ได้รับความเป็นธรรมหลังจากที่ลูกชายของเขาประสบอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์ชนกับรถจักรยานยนต์ของทหารยศจ่า10ตรีนะครับตั้งแต่วันที่23พฤศจิกายนปีที่แล้วจนถึงขณะนี้ยังไม่ได้รับความเป็นธรรมนะครับเบื้องต้นอาการบาดเจ็บของลูกชายนั้นก็คือบริเวณมือซ้ายนิ้วมือ4นิ้วเนี่ยครับเอ็นขาดรวมไปถึงกระดูกต้นคอเนี่ยหมอบอกว่าเกือบทับเส้นประสาทนะครับแล้วก็นี่นะครับก็คือเป็นรถจักรยานยนต์คันที่เกิดเหตุนะครับตอนนี้ก็คือสภาพที่เห็นเนี่ยก็คือค่อนข้างที่จะกลับมาเกือบ 100% แล้วเพราะว่าน้องที่เขาประสบอุบัติเหตุกับคุณพ่อเนี่ยก็คือได้นำรถไปซ่อมแต่ว่ามันก็ยังมีบางส่วนนะครับที่ยังไม่สามารถซ่อมได้เพราะว่ามันต้องใช้เงินในส่วนตรงนี้ซึ่งครอบครัวเนี่ยก็ไม่มีเงินนะครับแล้วก็นี่ครับก็คือเป็นน้องที่ประสบอุบัติเหตุในวันนั้นนะครับวันนั้นน้องจะเอาไหนว่าน้องจะเดินทางไปไหนไปที่อู่ลูกพี่ครับจะไปซ่อมรถต่อหลังจากนั้นเขาจังหวะเจอกันครับผมก็ขี่ไปทางตรงแล้วเขาขี่มาแล้วเขาก็เลี้ยวตัดหน้าผมเลยวันนั้นไม่ได้เมาไม่ได้อะไรใช่ไหมไม่ได้เมาครับยืนยันครับแล้วหลังจากชนเสร็จจำอะไรได้ไหมครับจำอะไรไม่ได้เลยครับจำอะไรไม่ได้เลยไปตื่นที่โรงพยาบาลเลยตอนนี้มันเป็นยังไงบ้างอาการของที่ข้อมือเรามันใช้การได้ไหมมันยืดไม่สุดครับมันจะสั่นๆแล้วมันส่งผลกระทบต่องานต่อชีวิตประจำวันเราทำงานไม่ค่อยคล่องครับมันเจ็บตลอดมันเสียวๆข้อมือเราจะไปคุยกับทางคุณพ่อของน้องที่แจ้งเรื่องไปนะครับคุณพ่อในส่วนตรงนี้เห็นคุณพ่อบอกว่าหลังจากที่ลูกเนี่ยโดนชนไม่มีคำขอโทษจากฝั่งคู่กรณีไม่มีเลยครับผมเจอหน้าคุยก็ไม่ได้คุยเลยครับไม่ทักเหมือนไม่รู้จักกันเลยฮะมันรู้สึกยังไงบ้างคุณพ่อเขาแดงก็เป็นเจ้าหน้าที่ก็โคตรถูกแล้วพี่โคตรถูกนะครับผมถ้าเป็นสภาพแบบเขาได้เป็นอาการแบบนี้มั่งจะต้องดูวันเกิดเหตุนะผมถ่ายรูปไว้หมดแล้วนะผมมาเข่าสุดเลยเจอลูกชายผมแบบนั้นอ่ะเขานอนสลบแบบไม่รู้เรื่องรู้ราวเลยนะเป็นชั่วโมงสองชั่วโมงเขากว่าจะฟื้นอ่ะและแผลเขาดูสภาพไม่ได้พี่ก็อยากจะให้พี่บรรจงให้ช่วยติดตามเรื่องให้หน่อยครับและให้คู่กรณีจ่าติดตีอะไรมารับผิดชอบหน่อยครับอยากจะโทรให้พี่บรรจงโทรไปหาผู้บัญชาการเขาหน่อยฮะให้สืบเขาหน่อยครับลูกน้องท่านคนเนี้ยเขาไม่มีจริยธรรมไหมครับผมที่ทำคนอื่นเขาเจ็บแล้วนิ่งเฉยไปอย่างเงี้ยครับผมอยากให้ช่วยบ้างครับผมคำพูดที่มันเจ็บใจคิดใจพ่อมากที่สุดก็คือเห็นว่าไปเจอกันที่ศาลทหารใช่ครับนั่นหมายความว่าไงผมไม่เข้าใจทำไมต้องไปเจอกันที่ศาลทหารในเมื่อคุณทำให้เกิดเหตุมันก็ชัดเจนอยู่แล้วกลัวจะไม่ได้รับความเป็นธรรมนะพ่อใช่ครับผมถ้าส่งศาลทหารผมกลัวไม่ได้รับความเป็นธรรมครับกลัวเรื่องมันยังเงียบหายไปเลยฮะขนาดทุกวันนี้เรื่องยังเงียบหายเลยครับและไปถึงศาลตรงนู้นมันจะไม่เงียบเลยครับและก็นี่นะครับก็คือเป็นเสียงของผู้เป็นพ่อนะครับที่บอกถึงกับได้บอกถึงเรื่องราวที่เกิดขึ้นกับทีมข่าวนะครับว่าที่ผ่านมาเนี่ยไม่มีคำขอโทษจากคู่กรณีแม้แต่น้อยแม้แต่คำเดียวนะครับแล้วก็สิ่งที่เขาอยากได้มากที่สุดนั่นก็คือตอนนี้ในเรื่องของค่าใช้จ่ายทั้งการซ่อมรถรวมไปถึงค่ารักษาตัวลูกชายเนี่ยเขาก็ต้องกู้หนี้ยืมสินมานะครับเป็นเงินเนี่ยไม่ต่ำกว่า 4-50,000 บาทแต่ทีเดียวครับคุณผู้ชมครับและหลังจากนี้นะครับหากคู่กรณีของทางพ่อลูกคู่นี้ได้ดูอยู่นะครับหากจะติดต่อกลับมาชี้แจงกับทางรายการก็สามารถชี้แจงมาได้นะครับทางรายการของเรายินดีแล้วก็อยากจะฝากไปถึงคู่กรณีอีกเช่นเดียวกันว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยหากมีความรับผิดชอบหากเข้ามาพูดคุยกันเนี่ยเรื่องราวต่างๆมันก็อาจจะไม่บานปลายไม่ต้องขึ้นโรงขึ้นศาลและก็นี่นะครับก็คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในวันนี้นะครับสมศักดิ์ศรีชุ่มทีมข่าวเวิร์กพอยต์รายงานครับ